คำถามครับคำถามถามว่าเสาต้นสีแดงมีความสูงเท่าไหร่ A 6เมตร B 8เมตร C 10เมตรตอบครับ B ทั้งคู่ครับเป็นโจทย์ของการคำนวณถ้างั้นขออนุญาตเฉลยก่อนเลยแล้วกันคำตอบที่ถูกต้องคือ B ครับ8เมตรถูกต้องทั้งสองทีมเลยครับรับไปทีมละ3 energy ครับวิธีคิดคือยังไงครับผมเดาผมคิดไม่ทันอ่ะมันมองมันคิดไม่ทันนี่ไม่ได้เก่งนี่เฮงนี่ว่าแต่เมื่อกี้เราคิดหรือเราคิดไม่ทันเหมือนกันค่ะแต่ว่าแบบ6เมตรมันไม่น่าใช่อยู่แล้วมันไม่น่าจะเท่ากันเพราะว่าอย่างอันแรกเนี่ยที่ส่งมาก็คือตัวเงาที่ส่งไปมันก็ยาวกว่าตัววัตถุใช่ไหมคะคิดว่าเสาที่2เนี่ยมันก็น่าจะยาวกว่าเหมือนกันแต่ว่าเงาส่วนที่ตกไปที่กำแพงเนี่ยแบบไม่น่าใช่คือมันไม่น่ายาวถึง10ขนาดนั้นก็เลยแบบโอเค8แล้วกันตรงกลางอาจารย์ครับขอวิธีคิดที่ถูกต้องหน่อยครับอาจารย์ครับลองจินตนาการวาดรูปสามเหลี่ยมนะครับเสาสีเขียวนะครับเงาแล้วก็มีทะแยงมุมฉากนั่นแปลว่าสีเขียวมันคือ2คูณ3คูณไอ้เส้นตรงนี้เส้นตรงนี้ใช่เส้นตรงนี้เนี่ยมันทำมุมกับเงาใช่ไหมฮะใช่ฮะมุมนั้นเป็นมุมเดียวกันกับแหล่งกำเนิดแสงก็ทำมุมกับเพราะมันคือแหล่งที่มาของแสงเดียวกันครับใช่แล้วจินตนาการว่าโอเคตรงบริเวณที่เงาแตะกับผนังด้านหลังเนาะวาดไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยขึ้นมามุมทะแยงอ่ะคือจริงแล้วมันคือพาดออกไปใช่ใช่อ่ะทะแยงขึ้นมานั่นมุมเดียวกันครับสามเหลี่ยมใหญ่เนี่ยครับใหญ่เป็น2เท่าของสามเหลี่ยมเล็กเพราะเงามันยาวเป็น2เท่าโอเคโอเคดังนั้นส่วนที่ทะแยงมาเจอครับของเสาอ่ะมันก็เลยต้องสูงเป็น2เท่าของสีเขียวด้วยซึ่งก็คือสูง4คราวนี้ไอ้เงาที่อยู่บนฉากจริงๆอ่ะครับมันเป็นความสูงเท่ากันกับส่วนที่เหลือครับดังนั้นก็เลยบวกอีก4เมตรกลายเป็น8เมตรนี่คือที่มาของคำตอบถูกต้องโอเคเคลียร์นะทั้ง2คนเคลียร์นะ